ระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกนะคะกับดิฉันสุดารัมย์ภูพันธ์ค่ะอาจารย์หวานค่ะก็วันนี้นะ19มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2560นะคะมาพบกับพี่น้องค่ะในเวลาที่สะดวกนะคะค่ะวันนี้นะคะก็หลายท่านคงได้ถ้าอยู่ที่สถานีเราตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นแล้วว่าวันนี้มีปาฐกถาสำคัญอันหนึ่งนะคะที่เรียกว่าก็สร้างความเป็นกระแสนะคะในหมู่พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยกันพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็ในสื่อทั่วไปนั้นก็คงจะแอบไปดูละนะคะถึงจะเป็นฝ่ายเผด็จการก็คงจะต้องแอบไปดูหรือว่าแอบไปฟังนะปาฐกถาอันนี้ค่ะของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะคะค่ะซึ่งท่านก็ครั้งสุดท้ายว่าได้ไหมนะคะก่อนที่จะเป็นครั้งนี้นั้นนะคะก็คือครั้งที่เมื่อ40ปี14ตุลานะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเรียกว่ากล่าวปาฐกถาแล้วก็พี่น้องขนแสดงเราไปร่วมงานครั้งนั้นเยอะมากนะฮะนอกเหนือจากนักศึกษาหรือว่ากลุ่มเรียกเราเรียกกันมักจะเรียกกันว่าปัญญาชนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็คนในแวดวงพวกวิชาการนะคะทั้งในมหาวิทยาลัยและก็นอกมหาวิทยาลัยเขาก็มักจะไปงานรำลึก
ของเดือนตุลากันนะฮะแทบทุกปีแต่ว่าก็จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าเมื่อ40ปี14ตุลานะคะอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยของเราเป็นคนเป็นประธานจัดงานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดึงดูดพี่น้องคนแสดงไปฟังเยอะมากเลยนะคะเป็นปีที่คึกคักสุดๆนะคุณณัฐวุฒิก็มาปาฐกถาวันนั้นครั้งนั้นอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลก็เรียกว่ามาปาฐกถาได้ใจพี่น้องมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นะคะก็อย่างที่ทราบก็คือมีเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ22พฤษภาแล้วก็3ปีนี้ก็เราคิดว่าไม่ได้เห็นบทบาทอาจารย์เสกสรรนะคะแต่ท่านก็เป็นอย่างนี้ค่ะนะคะท่านก็ไม่ที่ดิฉันติดตามมานี้ก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่ใช่คนออกสื่อบ่อยนะแล้วก็ไม่ได้ไม่เห็นนะ Facebook มีหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปตามดูนะคะเอาละค่ะก็เมื่อออกมาแล้วนี่นะคะก็เรียกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนนะคะระดับกี่ริกเตอร์พี่น้องก็ลองประเมินดูนะดิฉันก็คิดว่าเป็นปาฐกถาเขย่าโลกธาตุพอสมควรเลยนะคะก็ที่จริงเราได้เปิดขออนุญาตทางประชาไทยมาขอคลิปมาเปิดนะคะเรียบร้อยแล้วก็ได้เปิดให้พี่น้องฟังไปแล้วนะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าพอมีเวลานะคะอยากจะเอาบทถอดเทปเนี่ยนะคะเรียกถอดเทปอยู่เนาะทั้งที่มันไม่มีเทปแล้วเนี่ยนะคะก็เขาก็มีทางประชาไทยเขาถอดเทปมาเรียบร้อยแล้วนะคะฮะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะพี่น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ประชาไทยเว็บไซต์ข่าวประชาไทยได้เลยแล้วก็สามารถอ่านฉบับเต็มนะคะที่เป็นการถอดเทปมาเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็คิดว่าอยากจะนำมาหยิบมาบางประเด็นนะคะพี่น้องอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะมากนะเพราะว่าฟังไปพร้อมๆพี่น้องเมื่อก่อนหน้านี้แหละนะคะฟังพร้อมๆกันตอนที่ออกอากาศสดให้นะคะแล้วก็ทำอะไรไปด้วยนะคะทำอย่างอื่นไปด้วยนะคะก็อาจจะฟังแบบตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างนะคะแต่ก็มีสะดุดหลายตอนที่ว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะนำมาพูดก็เลยไปเอาบทถอดเทปเนี่ยนะคะมาอ่านดูนะคะเดี๋ยวก็จะมาอ่านพร้อมๆพี่น้องอีกเช่นเดียวกันนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะสนใจนั้นนะคะที่เราโหยหานะดิฉันไม่ทราบว่าท่านอื่นรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะสิ่งที่เราโหยหาคือเราต้องการการวิเคราะห์สังคมนะที่ถือว่าจะพาเราเนี่ยเข้าไปใกล้ความเป็นจริงว่าปัญหาของสังคมไทยที่แท้จริงที่เป็นจริงนั้นมันคืออะไรหรือว่ามันคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะได้จัดการกับปัญหานั้นนะได้อย่างตรงเป้าที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราก็จะได้นำเสนอวิธีการออกจากปัญหานั้นได้นะคะตรงประเด็นนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็พวกเรานักสู้เปลี่ยนระบอบเราจะเป็นนักสู้ใต้ดินปากหลักสู้ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ด้วยข้อจำกัดนะคะอย่างดิฉันเคยเป็นอาจารย์นะก็เป็นนักวิชาการแต่ว่าไม่ได้เป็นสาขารัฐศาสตร์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสาขาอื่นนะคะภาษาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาพูดคุยกับพี่น้องก็ยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดว่าเราก็มองทุกสังคมมองอะไรต่างๆนั้นนะคะด้วยมุมมองของคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้วิชาการในสาขาเหล่านี้นะคะอาจจะไม่รอบด้านดิฉันก็มองหาอยู่เสมอว่าการวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับสังคมไทยนั้นนะคะก็จะพยายามหยิบมานะคะเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นหลายแนวการวิเคราะห์นะคะวันนี้อาจารย์เสกสรรนั้นก็ได้พูดถึงว่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไรนั้นก็แน่นอนนะคะดิฉันเลยสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นค่ะที่ฟังแล้วมันสะดุดมากๆเลยนะคะก็เอายังไงดีนะคะจะถึงขั้นอ่านเลยก็ค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็พูดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะขอมาที่ไอ้ตรงเกริ่นนำไม่เอานะดีไหมนะฮะ
เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ขออ่านไปตรงไหนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเรียกว่าเราข้ามได้ดิฉันก็จะข้ามนะคะเอาแบบนี้นะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าสนใจนะคะหยิบไปที่ประชาไทยนะแล้วก็เอาบทนี้นะคะมาดูด้วยกันก็ได้นะคะค่ะฉันขอไปตรงนี้นะคะอาจารย์พูดถึงว่าตรงนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงตรงนี้นะคะพี่น้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีต้นฉบับในประชาไทยอยู่นะคะท่านจะท้วงติงขึ้นมาก็อยู่ในห้องแชทนะเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะคะอ่านค่ะอ่านก็ได้ไม่ได้คุณไผ่มันยาวมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเอาพอประมาณนะคะที่ดิฉันมองแบบเร็วๆและเห็นว่าน่าสนใจก็หยิบมาเลยเอาอย่างนี้นะขออภัยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีประเด็นไปอ่านอีกรอบนึงแล้วเห็นประเด็นวันหลังก็มาคุยกันอีกนะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ก็ยังช่วงต้นๆอยู่ค่ะอาจารย์พูดถึงนะคะบอกว่าวิกฤตการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง2556ถึง2557ไม่ได้เป็นความขัดแย้งจากมวลชนที่ใส่เสื้อสีต่างกันแต่อาจกินลึกไปถึงความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำเก่าภาครัฐกับชนชั้นนำใหม่ที่โตมาจากภาคเอกชนที่ขึ้นสู่อำนาจจากการเลือกตั้งนะฮะย้ำหน่อยนะพี่น้องย้ำหน่อยนะอันนี้นะคะแหมเราก็อดพูดไม่ได้คล้ายๆอาจารย์สุรชัยนะคะแต่ว่าคำไม่เหมือนกันนะนะคะความขัดแย้งนะคะอาจารย์มองว่าครั้งนี้เป็นความขัดแย้งอะของระหว่างใครกับใครนะคะคำที่อาจารย์ใช้นะคะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำเก่าภาครัฐชนชั้นนำเก่าภาครัฐนะคะพี่น้องเห็นด้วยไหมนะหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ลองเขียนเข้ามาในช่องแชทก็ได้นะคะวันนี้เราคุยสบายๆนะกับใครคะระหว่างชนชั้นนำเก่าภาครัฐกับชนชั้นนำใหม่ที่โตมาจากภาคเอกชนที่ขึ้นสู่อำนาจจากการเลือกตั้งพี่น้องเห็นด้วยไหมคะอุ้ยคำอาจารย์มันค่อนข้างยาวเนี่ยนักวิชาการนะบางทีพี่น้องก็บอกว่าทำไมนักวิชาการพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่านักวิชาการก็พยายามที่จะ เลือกสรรคำที่จะสามารถจะครอบคลุมปรากฏการณ์นะคะตามที่เขาได้วิเคราะห์เนี่ยนะคะแล้วมันไม่มีความมันต้องใช้คำที่ค่อนข้างรัดกุมกับความหมายทางปรากฏการณ์นะคะก็คือในโลกจริงนั่นน่ะนะคะให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่มีอะไร 100% พี่น้องนะคะภาษาเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันคงจะไม่สามารถจะแทนความคิดความหมายเนี่ยนะคะได้แบบเป๊ะๆตรงกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบางทีนักวิชาการจะใช้คำเหมือนเยินๆนิดนึงนะคะก็อยากให้พวกเราเปิดใจค่ะอย่าบอกว่าพอเป็นนักวิชาการก็แบบไม่อยากฟังปัดทิ้งพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะคะคือรับฟังไว้ค่ะว่าถ้าท่านเนี่ยได้ฟังแล้วเข้าใจความหมายตรงกันแล้วท่านมีคำที่ดีกว่าสั้นกว่ากระชับกว่าแล้วก็อธิบายแล้วก็ได้ความใกล้เคียงกันนะคะท่านก็เสนอมานะคะที่ฉันไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยนะคะอาจารย์ก็พูดถึงแต่อย่างน้อยมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือชนชั้นนำเก่าอันนี้นะคะเราเห็นตรงกันไหมนะคะอาจารย์มีคำว่าภาครัฐด้วยนะคะนี่แหละซึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปคลี่คลายไปเข้าใจชัดเจนว่าคำว่าภาครัฐนั้นก็คือพวกข้าราชการนั่นเองนะคะกับชนชั้นนำใหม่นะมีเก่ากับใหม่นะคะชนชั้นนำใหม่แล้วชนชั้นนำใหม่กลุ่มนี้เนี่ยมันมาจากภาคเอกชนโตมาจากภาคเอกชนแต่มาขึ้นสู่อำนาจจากการเลือกตั้งนะคะแหมจริงๆก็กลุ่มนี้ก็มาไม่กี่ปีนี้เองนะคะวันนี้ใครฟังเสียงส่องแสงก็คงจำได้ว่าเรียกได้ว่าหลังจากพฤษภาธ
ธมินทร์ว่ามั้ยนะฮะหลังจากพฤษภาธมินทร์ทหารกลับเข้ากรมกรองกรมกองนะคะกษัตริย์ภูมิพลก็เริ่มวุ่นวายในครอบครัวนะฮะลูกๆ ก็เริ่มวุ่นวายกับเรื่องครอบครัวก็เริ่มมีเรื่องชวนปวดหัวนะฮะก็รู้สึกว่าจะวางมือจากวางมือจากการเมืองไปพักหนึ่งเหมือนกันนะคะภูมิพลช่วงนั้นนะคะก็ประชาชนก็เลยโล่งเลยนะฮะก็เลยได้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็หลายๆคนนั้นก็ผลัดเปลี่ยนเข้ามานี่ก็มาจากค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะชนชั้นนำใหม่ที่โตมาจากภาคเอกชนนะคะเข้ามาสู่อำนาจการเลือกตั้งนะฮะดิฉันสนใจมากๆค่ะพี่น้องลองพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะรู้สึกเหนื่อยๆแล้วก็จะพักด้วยเพลงนะคะแล้วจะดูเข้าไปอ่านในห้องแชทนะคะโดยฝ่ายแรกเนี่ยกลุ่มกลไกรัฐราชการนี่ไงใช่จริงๆนะฮะกลุ่มกลไกรัฐราชการฝ่ายหลังมีมวลชนเรือนล้านเป็นฐานเสียงสนับสนุนนะคะถ้าเราวางคอนเซปต์ไว้เช่นนี้ก็จะเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเกินบุคคลและคณะบุคคลนี่นะฮะมันใหญ่จริงๆเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยนะมันเป็นจุดนี้เลยพอยต์นี้เลยนะประเด็นนี้เลยนะคะความขัดแย้งนี้นะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเนี่ยค่ะที่ในความเข้าใจของดิฉันก็คือว่าคือสังคมเนี่ยมันพัฒนาวิวัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่ลงตัวแล้วนะฮะมันไม่เป็นปกติละนะคะเนี่ยแหละค่ะมันเกิดความขัดแย้งนะคะก็แน่นอนนะฮะเพราะว่าคนกลุ่มนึงนั้นพยายามที่จะ อนุรักษ์นะเก็บยึดเอาไว้นะฮะกับอำนาจเดิมแล้วก็ต้องการไม่ต้องการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะขณะที่เห็นไหมคะมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจนะคะมันก็มีชนชั้นนำใหม่ที่โตมาจากภาคเอกชนขึ้นสู่อำนาจอยู่ดีนะคะแล้วเขาก็เข้ามาได้ด้วยช่องทางของประชาธิปไตยนี่แหละคราวนี้แหละค่ะพี่น้องมันเลยแคลชนะมันก็เลยไปเกิดความขัดแย้งกันในโครงสร้างอำนาจนี้ค่ะนะคะอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่มันปะทะกันนะคือบางคนไปมองเรื่องจิตใจเรื่องตัวบุคคลอะไรดิฉันว่าต้องมามองเป็นโครงสร้างอำนาจแบบนี้นะคะแล้วเราจะเห็นภาพเลยชัดเจนว่าถึงอย่างไรในสังคมไทยมันมาถึงจุดที่ต้องเกิดขึ้นนะมันเลือกไม่ได้อะนะคะคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามคุณไปหลบอยู่ที่มุมไหนก็ตามมันความขัดแย้งนี้มันจะตามคุณไปที่มุมนั้นนั่นแหละเพราะมันเป็นปรากฏการณ์นะมันเป็นเกิดขึ้นจริงๆในสังคมนะนำไปสู่การเบียดขับแย่งยึดพื้นที่ของกันและกันในระดับระบอบโอ้โหพี่น้องนะใครอ่านแล้วบอกว่าเอองั้นแหละนะคะแต่ดิฉันเนี่ยฟังว่าอาจารย์เสกสรรเนี่ยได้พูดถึงคำสำคัญหลายคำนะที่เราเห็นด้วยมากๆเลยนะคะนี่มันคือความขัดแย้งในระดับระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลมันไม่แก้ปัญหาไงนะที่เราพูดมาเนี่ยตรงเลยนะคะเปลี่ยนรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเพราะมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนระบอบเพราะนี่มันเป็นความขัดแย้งในระดับระบอบเนี่ยนะความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเนี่ยมันนำไปสู่การเบียดขับแย่งพื้นแย่งยึดพื้นที่ของกันและกันในระดับระบอบนะจนชั้นนำใหม่ก็ต้องการพื้นที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็คนเก่าชนชั้นนำเก่าไม่ยอมไปเหมือนกันนะคะแน่นอนความขัดแย้งที่ลงลึกขนาดนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการจับมือปรองดองของบรรดาแกนนำเหลืองแดงนะฟังหน่อยนะฮะฟังหน่อยประยุทธ์จันทร์โอชาแต่จริงๆมันก็รู้อ่ะดิฉันว่านะแต่ว่ามันก็ทำเป็นไขสื่อไปงั้นแหละนะคะทำเป็นไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเราอยากให้พี่น้องประชาชนเรานั้นรู้มากกว่าเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะลองฟังดูนะคะความขัดแย้งลงลึกขนาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการจับมือปรองดองของบรรดาแกนนำเหลืองแดง
ในขณะที่ตัวละครเอกถูกจับไว้นอกสมการโอ้โหพี่น้องใครนะอยู่นอกสมการอาจารย์มีเงื่อนงำหรือเปล่าพูดตรงนี้นะคะต้องถอดรหัสหรือเปล่าการเป็นคู่กรณีของชนชั้นนำภาครัฐนั้นสังเกตได้จากการที่นับวันอคติของพวกเขายิ่งขยายจากการรังเกียจนักการเมืองบางตระกูลไปสู่นักการเมืองและพรรคการเมืองโดยรวมเห็นไหมฮะนี่น่าสนใจนะคะอคติความเกลียดชังตอนแรกก็มุ่งพุ่งนะไปที่ทักษิณชินวัตรนะคะจากการโปรปากันดาโฆษณาชวนเชื่อในสมัยของพันธมิตรนะฮะปี48-49ก็บอกว่าระบอบทักษิณระบอบทักษิณเห็นไหมฮะทักษิณก็ลงจากอำนาจแล้วนะคะเว้นวรรคทางการเมืองก็มีเลือกตั้งใหม่เอาไม่นั่นปล้นอำนาจเขาอีกนะฮะ19 กันยา 2549เขาก็ออกไปนะคะอะไรก็แล้วแต่นั้นนะคะปรากฏว่าไหนนะคะมันไม่ได้สามารถยุติความขัดแย้งนี้ได้นะคะขณะที่ตัวละครเอกถูกจัดไว้นอกสมการนะคะดิฉันสนใจประโยคนี้นะคะก็คงไม่ต้องไปถามอาจารย์หรอกนะว่าใครนะคือตัวละครเอกที่อยู่นอกสมการและทุกวันนี้เนี่ยสมการนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะคือมันยังคือพวกเรายังต้องเสแสร้งกันอยู่ในประเทศไทยอ่ะพวกเราข้างนอกเนี่ยไม่เสแสร้งแล้วนะคะปักหลักสู้นี่ไม่เสแสร้งแล้วนะคะคือพูดตรงๆเลยนะคะตามความเห็นของเราเลยตรงไปตรงมาเลยแต่ว่าคนในประเทศเนี้ยเขาก็ยังพยายามจะไปยึดอยู่กับสมการที่กันเอาไอ้ตัวละครเอกนี้ออกไปข้างนอกถ้าเกิดว่าตีความผิดจากอาจารย์เสกสรรก็ขออภัยนะคะเพราะนี่ต้องถอดรหัสนะแต่ในรหัสที่ดิฉันถอดนั้นคือเป็นแบบนี้การเป็นคู่กรณีนะคะอันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะนอกจากนี้เรายังสังเกตได้ว่าหลังรัฐประหาร2557นั้นนะคะแทนที่รัฐบาลทหารจะรีบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างการเมืองเสื้อสีกลับเดินหน้ากำหนดนโยบายต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตนเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยนะคะนะมันยิ่งชัดเลยนะชัดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะมีคำตอบอะไรอีกมาอีกนะคะแต่ว่านี่ค่ะมันก็ต่างกันมากกับสมัยของสุรยุทธ์จุลานนท์นะไอรัฐบาลขิงเน่านะคะสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีคนของกษัตริย์ภูมิพลนะที่ส่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างหน้าด้านมากนะคะนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็เข้ามาเรียกว่าอย่างน้อยๆก็จัดให้มีการยกร่างนะฮะทำสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะก็ยังเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีการคัดสรรนะคะจากมีการส่งชื่ออะไรต่างๆนี้ก็ยังคือความหลากหลายยังสูงกว่านะไม่ได้เป็นการแต่งตั้งทั้งหมดแบบปีรอบนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การเลือกตั้งจริงๆนะถึงแม้ว่าสิ่งที่ไม่จริงก็คือว่ารัฐแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะจัดแก้ได้แต่เอาเข้าจริงคือแก้ไม่ได้แล้วก็ในที่สุดพอมา57นั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะกลายเป็นว่าไม่มีการเลือกตั้งและไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่านะคะแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่เหมือนปีรอบปี49เลยนะคะนี่นะคะนอกจากไม่ได้ทำในเรียกว่าประเพณีของการรัฐประหารนะฮะตามประเพณีของภูมิพลลิซึมนะฮะคือระบอบภูมิพลที่จัดวางระบบการรัฐประหารไว้แล้วนั่นนะฮะก็กลับมากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะคะแล้วก็พยายามจะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นไปตามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเข้าใจว่ามันก็คือคำว่ามีแผนผังอะไรอยู่แล้วนะคะมีพิมพ์เขียวอะไรอยู่นะคะ
อาจารย์บอกว่าการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เหล่านั้นนะไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลที่ขึ้นมารักษาการชั่วคราวหากเป็นลักษณะของผู้ปกครองที่มีชุดความคิดของตัวเองและประสงค์จะดัดแปลงโลกให้เป็นไปตามนั้นนะคะยิ่งคือคำตรงนี้ที่ฉันขอที่อธิบายเข้าใจว่าที่อาจารย์หมายถึงก็คือเป็นแค่กับเชิงปรัชญาแล้วนะคะพูดอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าคือสภาพของในสังคมไทยขณะนี้มันเป็นยังไงก็ตามแต่ไอ้พวกคสช.เนี่ยนะคะมันมาถึงเนี่ยแล้วมันก็มาวางนโยบายเศรษฐกิจสังคมอะไรเพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่มันต้องการเลยนะคะคือจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปที่ต้องการถ้าอะไรที่มันอย่างเช่นอย่างเงี้ยกรณี30บาทก็ตามนะคะกรณีของโครงการรับจำนำข้าวต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เขามายกเลิกก็ตามหรือว่ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นล้วนแต่เป็นการที่ว่ามันเข้ามาเพื่อที่จะมีมาทำสิ่งเหล่านี้เลยนะคะมาดัดแปลงเนี่ยนะคะยิ่งไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญ2560ก็สะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าชนชั้นนำภาครัฐนะชนชั้นนำภาครัฐต้องการทวงคืนและรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำนาจไว้อย่างถาวรเห็นไหมฮะนี่แบบมันตรงกับที่เราพูดมาตลอดเลยเห็นไหมพี่น้องว่าคือมันต้องการที่จะให้เป็นระบอบนี้แหละนะคะไม่ใช่20ปีด้วยซ้ำนะแต่มันต้องการถาวรนะคะเห็นด้วยค่ะอาจารย์เป๊ะมากเลยตรงกันอีกทั้งจำกัดพื้นที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้กลุ่มอำนาจอีกต่อไปนะคะเข้าใจไหมนักการเมืองคุณเข้าใจหรือยังเขาจะไม่ให้คุณอยู่ในอำนาจอีกต่อไปเขาออกแบบแล้วนะฮะนั่นแหละไอ้พ.ร.ป.ทั้งหลายที่ทยอยออกมาเนี่ยที่คุณกำลังโวยวายกันอยู่ว่าไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้มีปัญหาเนี่ยนะฮะมันแท้จริงนั่นก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้พวกคุณนี่มันต้องออกจากเวทีการเมืองนี้อย่างถาวรนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามายึดกลุ่มอำนาจไว้อย่างถาวรนี่แหละนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแต่เป็นข้อสังเกตที่ยืนยันได้จากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนั้นสามารถเห็นเจตจำนงของผู้ร่างได้จากบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะนี่อาจารย์ก็ยืนยันมาเอาละค่ะพี่น้องคะต่อจากนี้อาจารย์ก็จะให้เหตุผลนะสนับสนุนประเด็นของอาจารย์นะคะประการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญนะคะเดี๋ยวเราอาจจะเปิดนะให้ดิฉันพักทานน้ำนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ไปอ่านในห้องแชทด้วยนะคะว่าพี่น้องคิดอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้อยากจะอ่านแล้วก็คุยกันแบบนี้จริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเปิดอาจารย์นิดนึงนะอยู่ไหนกันโอเคฝ่ายอื่นไม่ได้เล่นกันคำพูดแบบรวบรัดดังกล่าวเมื่อนำมาบวกกับเรื่องคนดีคนไม่ดีก็จะกลายเป็นข้อสรุปที่ว่านักการเมืองที่เคยคุมอำนาจโดยผ่านระบบเลือกตั้งล้วนเป็นคนไม่ดีส่วนคนที่อยู่บนเวทีอำนาจโดยวิธีอื่นล้วนไม่ใช่นักการเมืองดังนั้นจึงเป็นคนดีแน่นอนวาทกรรมเช่นนี้ไม่เพียงขัดต่อหลักวิชาของพวกเราเท่านั้นทางยังขัดกับธรรมชาติของความจริงเพราะที่ไหนมีอำนาจที่นั่นก็มีการเมืองและมีคนในการอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันมาตั้งแต่สมัยสามก๊กแล้วท่านที่สมัยนั้นมีระบบเลือกตั้งจะว่าใครคนที่มาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันชิงอำนาจหรือการใช้อำนาจก็มีดีมีชั่วปนปนกันไปถามว่าทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดคำตอบคือเพราะมันเป็นประเด็นสำคัญที่ช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเราในระยะ 3-4 ปีมานี้นับตั้งแต่การลุกฮือต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของมวลชนคนเสื้อเหลืองซึ่งนำไปสู่รัฐประหาร22พฤษภาคม2557มาจนถึงการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2560
รัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างเองเรียกว่าเป็นฉบับตามโกใช่หรือไม่ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะมีคนเชื่อว่าตัวเองกำลังทำความดีโดยการเอาคนไม่ดีลงมาจากเวทีอำนาจจากนั้นก็เขียนกติกาการเงินขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันให้คนดีกลับมามีอำนาจอีกหรือถ้าขึ้นมาได้ก็ต้องถูกฝ่ายคนดีควบคุมอย่างเข้มข้นแน่นอนพูดเพียงแค่นั้นน่ะดูง่ายไปถ้าจะพูดให้ยากขึ้นคุณต้องบอกว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันเพียงเกิดขึ้นโดยการชูธงความดีเท่านั้นหากการชูธงดังกล่าวจะสะท้อนเห็นว่าใครขัดแย้งกับใครและเพราะอะไรหากเราถอนนำมาทำออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็จะพบว่าพวกที่ถูกกล่าวหาเป็นคนไม่ดีนั้นล้วนผูกติดอยู่กับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยส่วนผู้ถือตนเป็นคนดีตอนแรกก็เป็นมวลชนคนชั้นกลางในเมืองกับแกนนำที่มาจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านจากนั้นจะมีการส่งไม้ต่อประชาชนชั้นนำภาครัฐให้ช่วยลงดาบสุดท้ายดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงประมาณ556ถึงประมาณ557เมื่อได้เป็นความขัดแย้งระหว่างมวลชนที่ใส่เสื้อสีต่างกันเท่านั้นหากกินลึกไปถึงความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำเก่าจากภาครัฐกับชนชั้นนำใหม่ที่โตมาจากภาคเอกชนและขึ้นสู่อำนาจโดยผ่านการเลือกตั้งโดยฝ่ายแรกคุมกลไกรัฐราชการฝ่ายหลังมีมวลชนเรือนร้านเป็นฐานเสียงสนับสนุนถ้าเราวางคอนเซ็ปต์ไว้เช่นนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่โตเกินเรื่องราวของบุคคลและคณะบุคคลมันเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนคำแย่งยึดพื้นที่ของกันและกันในระดับระบอบต่อระบอบแน่นอนความขัดแย้งที่ลงลึกขนาดนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้ง่ายด้วยวิธีจับมือปองดองกันของบรรดาแกนนำสีเหลืองสีแดงในขณะที่ตัวละครเอกจริงๆแล้วถูกจับไว้นอกกรรมการการเป็นคู่กรณีของชนชั้นนำภาครัฐนั้นสังเกตได้จากการที่นับวันอคติของพวกเขายิ่งขยายจากความรังเกียจนักการเมืองบางตระกูลไปสู่นักการเมืองและพรรคการเมืองโดยรวมนี่เป็นความรังเกียจที่มีต่อผู้ชิงอำนาจซึ่งเคยแสดงออกมาแล้วในปี2534และ2549นอกจากนี้เรายังสังเกตได้ว่าหลังรัฐประหารปี2557แทนที่รัฐบาลทหารจะรีบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมวลชนเสื้อสีกับเดินหน้ากำหนดนโยบายต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไปตามนิสัยทัศน์ของตนการทำสิ่งต่างๆดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะที่ขึ้นของรัฐบาลที่ขึ้นมารักษาการชั่วคราวหากเป็นลักษณะของผู้ปกครองที่มีชุดความคิดของตัวเองและประสงค์จะดัดแปลงโลกให้เป็นไปตามนั้นยิ่งไปกว่านี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560อันเป็นผลงานของรัฐบาลปัจจุบันยังสะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าชนชั้นนำภาครัฐต้องการทวงคืนและรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำนาจไว้อย่างถาวรอีกทั้งจำกัดพื้นที่ของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่ให้อยู่ในฐานะผู้คุมอำนาจนำอีกต่อไปที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแต่เป็นข้อสังเกตที่ยืนยันได้จากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในประเด็นรัฐธรรมนูญนั้นเราสามารถมองเห็นเจตจำนงของผู้ร่างได้จากบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรประการแรกดังที่กำหนดไว้ในมาตรา91รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งแบบเดิมให้เป็นระบบใหม่ที่เรียกว่าจัดปันจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งจะทำให้อิทธิพลของมากใหญ่ถูกจำกัดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมโอกาสของพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กระบบดังกล่าวจะทำให้การได้เสียงข้างมากของพรรคเดียวเป็นไปได้ยากและรัฐบาลที่ตั้งขึ้นอาจจะต้องเป็นรัฐบาลผสมซึ่งไม่ค่อยมีเสถียรภาพผู้ได้ชัดเจนขึ้นก็คือตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบบเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อได้ถูกดัดแปลงให้ขึ้นต่อการเลือกตั้งส.ส.เขตโดยประชาชนใช้บัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวจากนั้นเอาคะแนนรวมของแต่ละพรรคจากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมาคำนวณหาจำนวนรวมของผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะมีและจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ
พรรคไหนชนะเลือกตั้งสสเขตเต็มโควต้าแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์มีสสบัญชีรายชื่อเลยผลทางอ้อมของระบบเลือกตั้งเช่นนี้ย่อมทำให้การเสนอนโยบายในระดับชาติของภาคการเมืองถูกลดความสำคัญลงเพราะถ้าเราดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในระบบเลือกตั้งเดิมก็จะพบว่าการเลือกตั้งสสเขตนั้นผู้ลงคะแนนมักจะเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคส่วนการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อมักเป็นการเลือกพรรคที่มีนโยบายโดนใจประการต่อมาในขณะที่อำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองถูกจำกัดลงทั้งโดยตรงโดยอ้อมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆให้ชนชั้นนำภาครัฐอย่างเต็มที่โดยกำหนดให้ข้าราชการชั้นสูงเป็นทั้งกรรมการสรรหาและเป็นผู้รับการสรรหามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและกลไกควบคุมต่างๆและที่น่าสนใจคือในกระบวนการดังกล่าวบทบาทและอำนาจของฝ่ายตุลาการที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นและแผ่ขยายออกไปมากประเด็นสำคัญที่สุดดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยและกำหนดให้มีอำนาจร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เมื่อรวบรวมกับบทบัญญัติที่ให้นายกรัฐมนตรีสามารถเป็นบุคคลนอกรายชื่อของพรรคการเมืองได้ก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหนประการสุดท้ายถ้าเราดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็จะพบว่าพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีส่งร่างเข้าสภาแล้วจะต้องออกมาภายใน4เดือนหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันนี้หมายถึงว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแค่จะกำหนดนโยบายเพิ่มไม่ได้เลยและอาจจะต้องกลายเป็นผู้สืบทอดนโยบายคสช.เองยิ่งไปกว่านี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560จะมีบทบัญญัติต่างๆที่ทำให้แก้ไขได้ยากจนถึงขั้นเกิดเป็นไปไม่ได้ซึ่งหมายว่าผู้ร่างมีวัตถุประสงค์จะตึงโครงสร้างอำนาจดังกล่าวไว้ให้นานแสนนานดังนั้นเมื่อบวกรวมกับช่วงที่รัฐบาลทหารปกครองโดยตรงแล้วเราอาจกล่าวได้ว่าการคุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า9ถึง10ปีแน่ละถ้าพูดถึงตัวบุคคลหรือแม้แต่ตัวคสช.การสืบทอดอำนาจอาจจะไม่เป็นเส้นตรงขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงชนชั้นนำภาครัฐแล้วการต้องการพื้นที่ถาวรและอำนาจนำในปริมณฑลทางการเมืองเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะพี่น้องคะอาจารย์ก็ได้ให้เหตุผลสนับสนุนนะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้มองว่านะคะที่บอกว่าการที่ชนชั้นนำภาครัฐนั้นนะคะต้องการที่จะเข้ามาทวงคืนและรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำนาจไว้อย่างถาวรนะอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์สรุปว่าเป็นเช่นนี้นะคะก็จากการที่ดูไอ้รัฐธรรมนูญโจรฉบับชั่วถาวรนี่แหละนะคะค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าประเด็นที่หนึ่งนั้นก็คือการเลือกตั้งนะคะยังไงก็คือฝ่ายชนชั้นนำภาครัฐเนี่ยแหมฟังดูมันเยินเย้อนะคะจริงๆก็คือฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะคะคือเราต้องพูดอย่างนั้นน่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยหัวหน้าของเขาคือกษัตริย์จริงๆนะเพราะกษัตริย์เขาจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายประชาชนนะคะแล้วทหารก็อยู่ฝ่ายกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ศาลก็อยู่ในฝ่ายกษัตริย์ข้าราชการก็อยู่ในฝ่ายกษัตริย์ถึงแม้อาจารย์จะเรียกว่าชนชั้นนำแต่ไอ้คนที่สูงสุดของชนชั้นนำนั้นคือกษัตริย์งั้นเราขอเรียกเป็นอันนี้แหละนะคะมันยาวเกินค่ะอาจารย์ก็คือหนึ่งเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะให้เขาต้องการที่จะทำลายนะทำลายรัฐบาล
แบบที่จะมีรัฐบาลพรรคเดียวนะที่มีความแข็งแกร่งพรรคเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคือตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะแม้จะมีการรัฐประหารมาแล้ว2ครั้งนั้นประชาชนก็ยังเลือกพรรคเดียวพรรคเดิม10ปีอ่ะนะเนี่ยดิฉันค่อนข้างจะค้านใครที่คิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจการเมืองเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยนะดิฉันคิดว่าพี่น้องเนี่ยเข้าใจแล้วโดยที่ว่าท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นพรรคที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกยังไงแล้วก็ถูกเรียกว่าบ่อนซ้อนะคะการใช้อำนาจอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยไปเลือกพรรคแบบนี้นะคะพรรคที่โดนกระทำตลอดเวลาเนี่ยนะคะถูกรังแกตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่พรรคที่ว่าจะฝ่าฟันขึ้นไปสู่อำนาจรัฐได้ง่ายๆแต่ทำไมพี่น้องเลือกกันไอ้ตรงจุดนี้นะคะที่ฉันคิดว่าเราต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนมากกว่านะคะเราไม่ควรจะไปประมาทหรือว่าดูถูกประชาชนนะคะท่านเลือกพรรคเดียวกันนี้นะคะตลอด10ปีเลยนะคะแล้วก็ทำให้มันก็จะทำให้ไอ้รัฐบาลที่มันก็จะทำให้ผลเนี่ยของการเลือกตั้งเนี่ยจะทำให้มันจะมีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวได้เลย10ปีเนี้ยทำได้ประชาชนรวมใจกันมีความเอกภาพพอที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คือเอารัฐบาลพักนี้แหละฉันจะเอารัฐบาลพักนี้แหละ10ปีแล้วนะทำอะไรกันแล้วแต่นะคะทำลายหัวหน้าพักยุบพักไปเปลี่ยนชื่อพักนะคะจับขึ้นศาลยัดคดีข้อกล่าวหาโอ้ยไม่รู้ยุบยิบนะคะเอาตั้งคอตสอขึ้นมาทำเป็นว่าทุจริตโกงเอ๊ะประชาชนเลือกเหมือนเดิมนะฮะมันนี่มันเป็นความชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าประชาชนเขาพอใจกับการที่รัฐบาลมีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเลยแล้วก็มันก็เป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ไปเลยนะฮะแต่ว่านี่ไงฮะฝ่ายชนชั้นนำภาครัฐไม่ต้องการนะระบบแบบนี้ไม่ต้องการเพราะว่ามันทำให้คุมไม่ได้แล้วถ้าพี่น้องจำได้เสียง200,000เนี่ยวันนี้แล้วก็คราวที่แล้วเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคือสภาพของพรรคการเมืองที่เป็นมุ้งนะเป็นมุ้งในพรรคแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันต้องจัดสรรโควต้าว่าคุณมีได้ส.ส.มาเท่าไหร่คุณเอาส.ส.เข้ามาร่วมเท่าไหร่ต้องแบ่งโควต้ารัฐมนตรีให้เท่าไหร่โดยที่ไอ้รัฐมนตรีที่พักนั้นได้ไปมันอาจจะไม่มีตัวนะแต่มันต้องการกระทรวงไหนและต้องการกระทรวงไหนก็จะเป็นกระทรวงเกรด A เกรด B ไปแบ่งกันเป็นชิ้นเค้กโดยที่แบบไม่ได้คำนึงถึงว่ามหาดไทยเนี่ยโอเคเลยทุกคนอยากทุกพักอยากได้นะฮะถ้าใครได้กระทรวงใหญ่อย่างมหาดไทยแล้วพักอื่นที่มาร่วมรัฐบาลก็ต้องก็คือก็อาจจะแบบได้จำนวนน้อยแต่ว่าเอาพักเอารัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ไปเพราะว่าพอได้มหาดไทยไปคุณก็คุมผู้ว่าได้คุมนายอำเภอคุมอะไรผู้ใหญ่บ้านเลยก็คือขึ้นตรงกับการปกไอ้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยขึ้นตรงกับมหาดไทยทั้งหมดเห็นไหมฮะคือมันคิดอย่างเงี้ยนี่มันคือการเมืองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอมันเกิดปรากฏการณ์ไทยรักไทยปรากฏการณ์ทักษิณชินวัตรขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนทดลองและเลือกไปแล้วเลือกพรรคนี้เข้าไปเนี่ยแล้วเขาทำได้เขามีเสถียรภาพอยู่ได้ทำในสิ่งที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆเขาก็เลือกอีกเห็นไหมฮะแล้วเขาก็ต้องการรัฐบาลแบบนี้ไม่ต้องการรัฐบาลผสมที่มันไปนั่งจัดโควต้าไอแบบงี่เง่าแบบเดิมแล้วนะคะและในที่สุดรัฐมนตรีที่มันไปจัดโควต้ามันไม่ได้มีคุณสมบัติอะที่จะมาบริหารประเทศนะคะมันไม่ได้ดูมันมาดูโควต้ากันว่าพรรคไหนเอาส.ส.เข้ามาร่วมเท่าไหร่ก็ต้องได้เท่านั้นแล้วก็ไปต่อรองกันว่าใครจะเอากระทรวงไหนผลประโยชน์เยอะกระทรวงไหนนี่คิดอย่างนี้ตลอดนะพี่น้องและไอ้การล้ม30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเพื่อที่จะให้อำนาจเนี่ยกลับไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็เพื่อเป้าหมายนี้แหละต่อไปก็มาแบ่งชิ้นเค้กกันว่ากระทรวงสาธารณสุขใครจะเอาไปเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ย
มันก็มีผลประโยชน์การซื้อยามหาศาลนะเนี่ยค่ะมันทุกอย่างมันคือเรื่องเหล่านี้นี่คือการเมืองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งเราพ้นมาได้หน่อยนึงไงเสร็จแล้วภูวิพลก็เอาทหารมายึดอำนาจประชาชนนี่แหละนะฮะอันนี้เลยค่ะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าเขาจะเอาให้กลับไปเป็นแบบเดิมนั่นแหละพี่น้องนะคะเขาจะไม่ให้เรามีรัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสถียรภาพอีกต่อไปเขาต้องการให้เป็นรัฐบาลผสมและให้นักการเมืองมันทะเลาะกันไปดีพวกมันชอบชนชั้นนำภาครัฐมันชอบเห็นนักการเมืองทะเลาะกันนะมันจะได้ไม่มีประชาชนเนี่ยมาศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยไงโกรธแค้นอ่ะโกรธแค้นนะค่ะประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องของการสรรหาองค์กรอิสระเห็นไหมคะพี่น้องนะชนชั้นนำภาครัฐเนี่ยก็มาเป็นกรรมการสรรหาแล้วก็เข้ามาเป็นผู้รับการสรรหาเองด้วยนะฮะเรียกว่าผลัดกันเกาหลังก็คือพวกเดียวกันพวกมันทั้งหมดนะแล้วก็ในบทบาทนอกจากกระบวนการจะเป็นอย่างนี้แล้วยังเพิ่มบทบาทเพิ่มอำนาจนะฮะแล้วก็ตุลาการนี่ก็ถูกยกระดับให้มีอำนาจสูงขึ้นแผ่ขยายอำนาจออกไปมากอีกด้วยนะคะก็นี่แหละก็คือทหารเนี่ยมันก็ไม่สามารถหรอกที่จะไปกุมไองานในส่วนของการเป็นกรรมการองค์กรอิสระอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายเพราะว่าพวกนี้มันไม่รู้กฎหมายอะไรเลยนะคะแล้วมันไม่สนใจเพราะมันใช้แต่กฎหมู่นะมันถือปืนเจาะหัวประชาชนเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการศาลมาเป็นมือไม้ให้กับระบอบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็เห็นชัดเจนแล้วว่าองค์กรอิสระและตุลาการคือที่องค์กรที่จะมาวินิจฉัยนะคะความถูกผิดของการทำงานของหน่วยงานรัฐทั้งหมดนี่แหละไม่ว่าจะเข้ามาโดยการโดยเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นข้าราชการประจำก็ตามนะคะก็การวินิจฉัยต่างๆนั้นมันก็คุมอำนาจเอาไว้เพราะให้พวกมันกันเองนี่นะคะก็คือเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งผู้สรรหาแล้วก็เป็นผู้รับการสรรหาทั้งหมดรวมทั้งให้อำนาจตุลาการนะคะล่าสุดนะคะพี่น้องโอเคก็ขอแทรกตรงนี้เลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเรียนจะหาทันมันก็จะต้องทันนะคะก็คือล่าสุดนั้นประธานศาลฎีกานะฮะประธานศาลฎีกานะคะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะคะจะมีว่างๆเสียงเงียบๆไปนิดนึงนะคะพี่น้องขอเวลากดจิ้มๆนิดนึงเอาละค่ะเจอแล้วนะคะนี่นะคะก็ตกลงได้แล้วนะคะสำหรับประธานศาลฎีกาคนใหม่สิริชัยวัฒนโยธินนะคะแล้วเป็นใครล่ะสิริชัยวัฒนโยธินเป็นใครนะคะคนนี้ค่ะพี่น้องคนที่ได้พิพากษาคดี112คดี1นะคะแล้วมาฟังความคิดของไอ้สิริชัยวัฒนโยธินดูนะคะว่าความคิดของมันเป็นยังไงนะคะก็คือได้ลงโทษว่าผู้ถูกกล่าวหาท่านหนึ่งนั้นมีความผิดนะตามมาตรา112โดยเหตุผลของมันนะคะฟังนะฮะด้วยเหตุนี้นะคะการที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์อยู่เท่านั้นผู้กระทำจึงจะเป็นความผิดตามบทมวลกฎหมายอาญามาตรา112แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้วก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวดูมันค่ะคนชั่วๆอย่างนี้พี่น้องนะเขียนกฎหมายเองอะมาตรา112อะนะฮะมันขยายคำว่าพระมหากษัตริย์ออกไปเป็นกษัตริย์ทุกองค์ทุกตัวกษัตริย์ทุกตัวอย่างนี้เลยนะฮะตายไปแล้วก็ยังได้รับการคุ้มครองโดยมาตรา112ไอ้นี่เลยค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะสิริชัยวัฒนโยธินนี่ไงคนประธานศาลฎีกาคนล่าสุดค่ะที่จะมากุมบังเหียนด้านเนี่ยไอ้ด้านของ เรื่องของกฎหมายต่างๆค่ะเป็นไงล่ะฮะนะคะนี่ไงฮะที่ระบอบชั่วเนี่ยนะคะมันจะทำกันแบบนี้เลยมันวางตัวไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะที่เรามาวิพากษ์วิจารณ์ด่า
กษัตริย์ภูมิพลนี่นะคะก็ผิด112หมดค่ะถึงแม้ภูมิพลจะตายไปแล้วนะคะมันก็จะเอาผิดเราเพราะว่าไอ้นี่มันวางบรรทัดฐานไว้แล้วค่ะนะคะว่ากษัตริย์ที่ตายแล้วก็มีก็วิจารณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์นะคะเลิกสอนไปเลยค่ะเลิกสอนไปเลยนะคะว่าใครมั่งนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเสียเปรียบอันเรื่องอะไรมาต่างๆนโยบายที่ผิดพลาดยังไงนะคะยักยอกเงินของแผ่นดินไปใช้ส่วนตัวยังไงวิจารณ์ไม่ได้นะคะอย่างเช่นรัชกาลที่6เอาเงินเนี่ยเงินของแผ่นดินเนี่ยนะคะไปปรนเปรอคู่ขาอย่างเงี้ยวิจารณ์ไม่ได้นะผิดมาตรา112นะคะแล้วต่อไปนี่ไม่ต้องมีเลยนะคะประวัติศงประวัติศาสตร์นะคะไม่ต้องเรียนกันแล้วนะคะโอ้โหนี่เลยค่ะย้ำชื่ออีกทีนะคะสิริชัยวัฒนโยธินค่ะแหมเดี๋ยวดิฉันก็ขี้เกียจเอาภาพขึ้นให้มันหลายขั้นตอนนะวันหลังก็จะเอาขึ้นให้ดูค่ะพี่น้องใครที่มีภาพนะคะก็ช่วยประจานไอ้ผู้พิพากษาตัวนี้ไปเลยนะคะตอนนี้เป็นประธานศาลฎีกาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์เลยแบบนี้เลยค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคุณจะมาตั้งคดีอะไรกับพวกเราก็ได้ค่ะเอาไปเลยค่ะนะคือมันไม่สนใจอยู่แล้วทะลุไปแล้วอ่ะเพราะพวกคุณมันทำร้ายประชาชนน่ะคุณเขียนกฎหมายเองแล้วอ่ะแบบนี้นะคะคุณละเมิดแล้วอ่ะคุณมีหน้าที่แค่วินิจฉัยตามข้อกฎหมายแต่ขณะนี้คุณเขียนกฎหมายกันเองแล้วคุณไม่ได้เห็นหัวประชาชนนะสภามันก็ไม่มีประชาชนอยู่แล้วนี่รัฐบาลก็มันก็ไม่ให้อำนาจอะไรอยู่แล้วนี่คือระบอบที่มันทำมาแล้ว3ปีแล้วมันกำลังจะทำลงหลักปักฐานให้เป็น10เรียกว่าเป็นถาวรค่ะแต่ที่อาจารย์เสกสรรประเมินนั้นไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนถ้าเราไม่ออกจากวิกฤตนี้ให้ได้นะคะพี่น้องคะประการสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่าผู้ร่างเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะตรึงโครงสร้างเอาไว้ให้นานแสนนานนะคะค่ะโดยการคุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐเนี่ยจะดำเนินอย่างต่อเนื่องไปไม่ต่ำกว่า9ถึง10ปีนะคะโดยที่ถ้าไปดูที่อะไรฮะพระราชบัญญัติการปฏิรูปประเทศแล้วก็การจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะคะเห็นชัดเจนค่ะว่าเป็นการวางไว้นะคะอาจารย์พูดถึง9ถึง10ปีนะคะกลุ่มอำนาจได้9ถึง10ปีซึ่งมันวางยุทธศาสตร์ไว้20ปีนะคะดิฉันว่ามันคือที่มันชัดเจนที่อาจารย์ประเมินว่ามันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆนั้นน่ะ10ปีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่าความเจตนารมณ์ของมันคือถาวรไม่ใช่10ปีและไม่ใช่20ปีด้วยนะเอาละค่ะพี่น้องคะรู้สึกว่าจะไปได้แค่นี้แหละนะไม่ไหวแล้วนะใช้พลังงานมากจริงๆนะค่ะเอาอีกสักท่อนหนึ่งไหมฮะก็ฟังก่อนแล้วกันนะดิฉันขอพักทานน้ำนิดหนึ่งนะเพราะว่าด่ามันหนักเหลือเกินนะคะไม่ไหวแล้วนะคะเราฟังอาจารย์เสกสรรต่ออีกช่วงนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบนี้อีกทีนึงนะคะพี่น้องในห้องแชทเดี๋ยวแวะเข้าไปอ่านนะคะยังไม่มีเพลงเปิดนะเดี๋ยวไว้เปิดตอนท้ายเลยแล้วกันดีมะนี่ก็สุดซีเรียสกันไปเลยนะฟังกันอย่างเดียวเลยฟังปาฐกถาอาจารย์กันอย่างเดียวเลยประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือทำไมชนชั้นนำภาครัฐและพันธมิตรทางสังคมจึงกล้าร่างรัฐธรรมนูญที่เอียงข้างตัวเองมาได้ขนาดนี้เรื่องนี้ถ้าเราพักเรื่องจิตถูกดีชั่วเอาไว้ก่อนก็อาจจะวิจารณ์ได้ในหลายทางในทัศนะส่วนตัวของผมคิดว่าเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะรู้สึกว่าฐานะชนชั้นนำของตนที่มีมาแต่เดิมกำลังถูกกัดกร่อนคุกคามทั้งโดยกลุ่มนักการเมืองที่โตมาจากภาคเอกชนและโดยระบอบประชาธิปไตยที่ผนวกมวลชนชั้นล่างเข้ามาสู่ระดับกำหนดนโยบายยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ก็กำลังแปรรูปรัฐชาติให้เป็นแค่ผู้จัดการตลาดซึ่งเป็นตลาดที่ในแต่ละวันมีแต่จะย่อยสลายวัฒนธรรมจารีตและทุบทำลายค่านิยมที่ฝ่ายอนุรักษ์ยึดถือโดยเหตุดังนี้ชนชั้นนำภาครัฐจึงต้องการกลับมามีฐานะนำ
ในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับทุนนิยมโลกให้เป็นไปตามแนวทางที่ตัวเองยังคงมีบทบาทและมีที่อยู่ที่ยืนครบถ้วนซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องคงฐานะทางการเมืองของรัฐชาติเกินจารีตไว้ให้ดักภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปด้วยเหตุดังนี้วาทกรรมเรื่องความดีจึงผูกติดอยู่กับวาทกรรมเรื่องความเป็นไทยและด้วยเหตุดังนี้จึงมีการกำหนดทิศทางของประเทศโดยผ่านยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากความวิตกกังวลดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเราคงต้องยอมรับว่าการยึดอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐครั้งนี้มีมวลชนสนับสนุนอยู่ไม่น้อยรัฐประหารปี2557ได้รับการเรียกร้องและนำร่องด้วยการเคลื่อนไหวมวลชนซึ่งขยายตัวเป็นยุทธการที่โจมตีทั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งและล้มกระดานประชาธิปไตยไปในคราเดียวกันแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งคณะรัฐประหารและกระบวนที่นำร่องรัฐประหารต่างก็ยืนยันว่าต้องการสร้างประชาธิปไตยฉบับที่ดีกว่าแต่โดยไม่เป็นทางการถ้าเราติดตามข่าวสารทั้งในสื่อหลักทั้งในโซเชียลมีเดียก็จะพบว่าปัจจุบันมีคนที่สนับสนุนระบอบเผด็จการอย่างเปิดเผยมากขึ้นและเท่าที่มีการแสดงออกบรรดากลุ่มทุนใหญ่กับบรรดาคนชั้นกลางในเมืองดูจะรู้สึกมั่นคงสบายใจกับรัฐบาลอำนาจนิยมมากกว่าประชาธิปไตยอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ได้เปรียบในยุคโลกาภิวัตน์แต่ก็อดรู้สึกถูกคุกคามไม่ได้เมื่อฐานะได้เปรียบของพวกเขาถูกท้าทายโดยระบอบประชาธิปไตยที่อาศัยการเคลื่อนไหวมวลชนชั้นล่างเป็นฐานเสียงดังนั้นพวกเขาจึงขานรับเรื่องคนดีและความเป็นไทยด้วยความเต็มอกเต็มใจทำให้เสียงยืนยันที่ว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษและไม่จำเป็นต้องเหมือนฝรั่งดังกระหึ่มขึ้นมาพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในหมู่ชนที่มีการศึกษาสูงกระทั่งเรียนหนังสือกับฝรั่งกับคนหลายปีปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าพลิกทฤษฎีรัฐศาสตร์เก่าๆที่ว่าคนชั้นกลางเป็นฐานทางสังคมของระบอบประชาธิปไตยไปเลยค่ะพี่น้องคะนี่นะคะก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ที่ฉันคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะคะที่ว่าเราก็ต้องเผชิญนะเผชิญกับสิ่งที่ฝ่ายของชนชั้นนำภาครัฐเนี่ยนะคะที่อาจารย์เรียกเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะเอาอ้างนะดิฉันขอใช้คำว่าอ้างเรื่องรัฐชาติอะไรอีกนะอนุรักษ์นิยมจารีตประเพณีนะคะวัฒนธรรมดั้งเดิมอะไรต่างๆมีลักษณะเฉพาะเห็นไหมคะลักษณะพิเศษนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะความเป็นไทยนะคะก็ในแหละเรื่องคุณค่าค่านิยมนะคะที่ออกมาต่อต้านออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงตำหนิไม่ใช่วิจารณ์ด้วยซ้ำคือตำหนิอย่างรุนแรงนะคะต่อลำไยไหทองคำมั่งละเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะทุกปีแหละจริงๆตลอดระยะเวลา3ปีที่คสช. อยู่ในอำนาจเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าพวกเขาจะทำแบบนี้นะคะค่ะก็อันเนี้ยมันเป็นความมันเป็นความดัดจริตนะคะสำหรับที่ดิฉันมองนั้นนะคะก็คือคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะก็คือยังคงยึดนะคะว่าตัวเองเนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเองน่ะมีคุณค่าเหล่านี้แล้วก็ เรียกร้องต้องการที่จะยึดถือกับคุณค่าเหล่านี้ตลอดไปนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะคะเราก็เห็นว่าคนเหล่านี้ก็ยังคงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะคะส่งไปได้ก็จะส่งนะคะทุกโอกาสที่มีแล้วก็จะไปต่างประเทศทุกโอกาสที่ทำได้นะคะเนี่ย3ปีที่ผ่านมานี้นะคะพวกคนร่ำรวยก็ไม่ได้เที่ยวในประเทศเลยนะคะก็พากันออกไปเที่ยวต่างประเทศกันหมดเลยนะคะก็คือคุณก็ไม่ได้ต้องการไอ้สภาพสังคมที่คุณมาร่วมกันกำหนดกรอบว่าคนไทยนั้นควรจะมีจารีตประเพณีแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้นะคะความเป็นชาตินิยมแบบนี้
คุณค่าเหล่านี้นะคะมันมาตีกรอบให้พวกเราแต่ตัวพวกมันเนี่ยนะคะมันก็ไปอยู่ต่างประเทศกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นหัวเลยใช่ไหมคะก็คือครอบครัวของกษัตริย์นั่นแหละนะคะไปต่างประเทศบ่อยมากนะแทบจะเรียกว่าไม่เห็นหัวกันเลยนะคะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยไม่มาทำหน้าที่เลยนะคะคือเป็นความดัดจริตค่ะอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ก็คงจะแบบก็คือมองไอ้วาทกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะในชั้นหนึ่งนะคะแต่ไอ้ชั้นที่สองนั้นอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงนะอาจารย์จะพูดถึงในภายหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกจะไม่ได้พูดถึงนะคะไอ้เรื่องของความดัดจริตนี่แหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันเนี่ยมองว่ามันไอ้ความการเรียกร้องให้เราอยู่ภายใต้กรอบจารีตอะไรต่างๆนั้นนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับคนในกลุ่มหนึ่งเหมือนกันจริงๆนะคะเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ถูกครอบงำด้วยจารีตลวงโลกของพวกชนชั้นนำภาครัฐนะคะอันมีกษัตริย์เป็น อะไรนะคะเป็นอันมีกษัตริย์เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะนะคะเนี่ย เรียกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกครอบงำและก็มีความเชื่อเช่นนั้นจริงๆนะคะแล้วเราจะเห็นจากปรากฏการณ์ต่างๆเช่นคุณครูที่ชอบตีนักเรียนนะคะ เข้มงวดกับกฎระเบียบกรอบนะคะ ระเบียบการแต่งตัวการไว้ทรงผมนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคือครูพวกนี้ก็คือถูกกดดันตีกรอบมาจากสังคมอีกทีนึงแล้วพอเข้าไปอยู่ในอาชีพของตัวเองเนี่ยนะคะก็มีการเนี่ยค่ะส่งผ่านไอ้ความแรงกดดันจากสังคมภายนอกเนี่ยมาให้นักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะมันเป็นทอดๆกันแบบนี้และคนกลุ่มนี้ก็มีนะแล้วเขาเป็นคนกลุ่มพื้นฐานนะคะที่จะสร้างคนเรียกว่าปลูกฝังนะฮะปลูกฝังแล้วก็ส่งต่อนะส่งต่อไอ้คุณค่าเหล่านี้ไปให้กับคนอีกคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มนึงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ไอ้คนประเภทดัดจริตเนี่ยพี่น้องนะคะไอ้พวกดัดจริตมันก็สอนลูกมันอีกอย่างนึงมันก็ให้โอกาสให้เสรีภาพอะไรกับลูกของพวกมันนะคะนี่ก็คือคนชั้นสูงแต่คนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นกลางล่างเนี่ยนะคะซึ่งถูกครอบงำและกดดันโดยกรอบประเพณีเหล่านี้เนี่ยมันก็มีจริงๆวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ฟังแล้วก็อ่านข่าวแล้วอ่านหัวข้อข่าวนะคะอ่านแล้วมันไม่อยากอ่านเนื้อในเลยพี่น้องมันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะมีเด็กอายุ6ขวบใช่ไหมคะที่ถูกคุณครูทำโทษไม่อยากเรียกคุณครูแล้วไงนะไม่คุณแล้วอะครูนะครูใจร้ายเนี่ยครูมันเลวมากเลยอะนะไปเอาเทปไปปิดปากเด็กนะจนเด็กตายอะนะคะหายใจไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็คงหายใจไม่คล่องไงแล้วก็เขาก็อาจจะระบบมันไม่โฟลว์นะคะมันอาจจะทำให้เกิดการบล็อกขึ้นมาอย่างใดไม่ทราบนะคะพี่น้องในที่สุดในเด็กตายอ่ะคิดดูดินี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะของพวกครูที่ถูกกดดันมาจากสังคมที่มาตีกรอบแบบนี้แต่คุณเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าไอ้คนที่มันมาตีกรอบคุณค่าให้กับพวกคุณน่ะจริงๆแล้วในชีวิตของพวกมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ใช้ชีวิตในกรอบคุณค่าเหล่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรนะคะแต่ละตัวไอ้อนุพงศ์นะคะจะเป็นไอ้ปอไหนก็ตามอ่ะมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่มันมาตีกรอบให้พวกเราค่ะนะคะดิฉันชื่นชมลำไยไหทองคำอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยนะคะน้องอาร์มชุติมาอะไรทีมอินดี้เนี่ยทีมไหทองคำเรคคอร์ดอินดี้เนี่ยนะเพราะว่าเราไปดูเขาอะนะคะหลังจากที่เขาถูกไอ้ประยุทธ์มันบ้าบอคอแตกใส่เขาเนี่ยแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงนะคะเขาสติแตกบ้าไปเลยแบบว่ากลัวพวกมันลนลานไหมเปล่านะคะเขาได้รับแรงใจจากหลายๆฝ่ายและเขาก็ค่อนข้างจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองว่าโอเคเขาก็รับฟังแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ยังคงแต่งตัวที่มันในความรู้สึกของเขาว่ามันเป็นแบบที่สวยดึงดูดแล้วก็เหมาะสมกับแนวเพลงอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำต่อนะแล้วเขาก็ยังเดินหน้าทำงานของเขาไปดูไม่สะทกสะท้านดิฉันเห็นเลยว่าโอเคเขานี่ก็คือแบบปลดปล่อย
นะคะในความคิดของเขาเนี่ยเขาปลดปล่อยแล้วนะคะแต่ว่าไอ้คนที่พยายามไปกดดันเขาด้วยคุณค่าประเพณีต่างๆนะคะมันก็นะมันก็ไม่ลดละค่ะเพราะว่ามันต้องการที่จะบีบนะคะให้คนพวกเราเนี่ยนะคะมีพื้นที่น้อยมากและต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพวกมันอย่างเดียวขณะที่พวกมันลอยตัวค่ะไม่ได้ต้องการอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของอะไรใครเลยนะนี่คือความเลวหลายชั้นนะคะที่มันเรารับไม่ได้จริงๆและสังคมเนี่ยคนที่เครียดกดดันอะไรต่างๆนั้นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่พวกเขานะคะมันเป็นคนระดับฐานรากนะคะที่ถูกกดดันทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะเอาละค่ะพี่น้องคะนี่ไปแค่3หน้าเท่านั้นเองอ่ะวันหลังเรามาอ่านกันต่อไหมนะคะถ้าสนใจนะคะก็ข้ามมานิดนึงได้ไหมเนี่ยค่ะนะขอข้ามมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนะดูประมาณก่อนนะว่าอันนี้15นาทีนะกี่หน้า1 2 3โอเคหน้าละ5นาทีนะ20 25 30นี่ค่ะอยากจะให้ไปฟังตรงประเด็นนี้ที่ดิฉันเอามาพาดเป็นชื่อตอนวันนี้นะคะก็ขอ forward ไปนิดนึงนะถ้าไม่เจอตรงจุดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะลองดูนะคะอยากให้ฟังท่อนนี้พึ่งตนเองได้สามารถควบคุมนักการเมืองทำให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแน่นอนเมื่อตัดเรื่องเจตนาออกไปแล้วคำถามก็ยังคงมีอยู่ว่าการหวังให้กลุ่มทุนใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนการยกระดับฐานะของธุรกิจ SME และชนชั้นล่างๆจะไม่สวนทางกับธรรมชาติของระบบทุนหรือมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ปลาใหญ่จะไม่กินปลาเล็กอาจจะเร็วเกินไปที่มีข้อสรุปแบบฟันธงในเรื่องนี้ออกมาแต่ที่น่าสนใจมากก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560ไม่ได้กำหนดให้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใดแต่เน้นว่าต้องเป็นระบบที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืนอันนี้ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งยืนยันว่าประเทศไทยจะต้องยึดถือในระบบเศรษฐกิจเสรีและอาศัยกลไกตลาดเท่านั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าการไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวอาจจะทำให้รัฐสามารถเข้าไปไกลเกลี่ยผลประโยชน์ระหว่างทุนใหญ่กับผู้ผลิตรายย่อยได้ง่ายขึ้นและบางทีอาจจะมีผลประโยชน์นอกกลไกตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทุกท่านคงเห็นแล้วว่าเที่ยวนี้ชนชั้นนำภาครัฐไม่ได้เข้ามาควบคุมอำนาจอย่างเฉยเลยหรือแค่รักษาผลประโยชน์เดิมๆในวันๆตรงกันข้ามพวกเขาก็มาเปิดฉากรุกทางการเมืองอย่างเข้มข้นเป็นระบบถึงขั้นมีมาสเตอร์แพลนในการสถาปนาอำนาจนำของตนให้มั่นคงยั่งยืนและอยู่ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ผู้อีกแบบหนึ่งคือ3ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ในเมืองไทยไม่ได้สะท้อนแค่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำเก่าเครือข่ายการเมืองของนายทุนบางกลุ่มเท่านั้นอาจยังสะท้อนความพยายามของชนชั้นนำภาครัฐที่สร้างสังคมตามแนวคิดอนุรักษ์นิยมคู่ขนานไปกับการเกี่ยวร้อยกับทุนนิยมโลกมันเป็นความพยายามที่จะดำรงฐานะนำของรัฐราชการในการบริหารระบบทุนไร้พรมแดนแต่ประเด็นมีอยู่ว่าอุดมการณ์และวาทกรรมของรัฐชาติที่เป็นแบบรัฐราชการนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็ไปกันไม่ได้กับรัฐที่เสรีนิยมใหม่ที่ขับเคลื่อนทุนไร้ชาติไร้พรมแดนหรือแม้แต่คอนเทนต์ของเศรษฐกิจ 4.0ด้วยเหตุดังนี้สภาพขัดแย้งกันเองระหว่างนโยบายเศรษฐกิจที่แลไปข้างหน้ากับนโยบายทางการเมืองและสังคมที่แลไปข้างหลังของรัฐไทยที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นความขัดแย้งระหว่างการศึกษาแบบท่องจำจิโรราชกับเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมเป็นต้นดังที่ศาสตราจารย์นอมชอมสกี้ผู้โด่งดังได้ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อไม่นานมานี้นักที่เสรีนิยมใหม่นั้นถือปัจเจกชนเป็นตัวตั้งและใช้กลไกตลาดก่อนสลายสังคมชุมชนชาติ
หรือองค์รวมใดๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจมากว่าในขณะที่รัฐราชการของไทยสภาการรัฐที่นิโอลิเบอรัลซึ่งมีทั้งแนวคิดและการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์กับคอนเซ็ปต์ผลประโยชน์แห่งชาติหรือรัฐชาติรัฐนี้จะยังคงใช้วาทกรรมรัฐชาติเกินจารีขับเคลื่อนสังคมไทยให้หมุนตามศูนย์อำนาจได้แค่ไหนนั่นจะตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมนะสิ่งที่คสช.เสนอนับเป็นการ challenge ครั้งใหญ่ต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองตลอดจนนักทฤษฎีฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับผังอำนาจและแนวทางบริหารประเทศแบบ top downก็คงต้องมีข้อเสนอแตกต่างในระดับที่แกรนพอๆกันไม่ใช่พูดแค่หลักการไปว่าเรียนตรงๆถ้าพรรคการเมืองใดคิดอะไรไม่ได้มากไปกว่าชนชั้นนำภาครัฐหรือไม่กล้าแตะต้องลัทธิเสรีนิยมใหม่หรือไม่กล้าคิดต่างในเรื่องใหญ่ๆก็ป่วยการจะมีพรรคเหล่านั้นเพราะพวกเขาจะกลายเป็นแค่กลุ่มแสวงหาอำนาจและเป็นแค่ส่วนตกแต่งของพลังอำนาจที่ขับเคลื่อนรัฐราชการและควบคุมสังคมไทยอยู่แล้วแต่ก็เองก็แหละเรื่องนี้มีความเป็นไปได้อยู่ไม่น้อยเพราะพรรคการเมืองและนักการเมืองรุ่นเก่าจำนวนหนึ่งล้วนเติบโตมาจากช่วงระบอบประชาธิปไตยขึ้นไปภายใต้รัฐธรรมนูญ2520ดังนั้นจึงคุ้นเคยกับการร่วมมือกับชนชั้นนำภาครัฐในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายกคนนอกดังนั้นฉากหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งผนึกกำลังกันหนุนผู้นำจากกองทัพทั้งเพื่อกีดกันพรรคที่เคยชนะพวกเขามาในการเลือกตั้งหลายครั้งแล้วและชิงส่วนแบ่งทางอำนาจมาไว้กับตนแม้จะต้องเล่นบทพรรครองก็ตามค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงฮะเห็นด้วยไหมฮะที่อาจารย์มองมาแบบนี้นะคะโอ้นะฮะก็ดิฉันเนี่ยชอบตรงนี้มากๆนะคะจนเนี่ยเลยได้เอาไปตั้งชื่อตอนวันนี้นะคะว่าเที่ยวนี้พวกเขามีมาสเตอร์แพลนนะคะที่อาจารย์พูดถึงว่าเที่ยวนี้ชนชั้นนำภาครัฐไม่ได้เข้ามากุมอำนาจอย่างเฉื่อยเหนื่อยนะคะไม่ใช่กุมอำนาจอย่างเฉื่อยเหนื่อยหรือแค่รักษาผลประโยชน์เดิมๆไปวันๆไม่ใช่แค่นั้นค่ะนะฮะแต่นี่แหละเหมือนขิงแก่ไม่ใช่นะแต่เที่ยวนี้นะคะเปิดฉากรุกทางการเมืองอย่างเข้มข้นเป็นระบบถึงขั้นมีมาสเตอร์แพลนในการสถาปนาอำนาจนำของตนให้มั่นคงยั่งยืนและอยู่ได้ในยุคโลกาภิวัตน์นี่คือสิ่งที่เห็นด้วยกับอาจารย์มากๆเลยนะคะและพวกเราก็เชื่อเช่นนั้นแหละที่เราถึงต้องที่เราได้มาเสนอนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะในระดับของการปฏิวัตินะคะเพราะว่ามาสเตอร์แพลนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายชนชั้นนำภาครัฐนะคะหรือว่าฝ่ายกษัตริย์นั่นแหละนะคะก็สิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือต้องการสถาปนาอำนาจนำนี้ให้มั่นคงยั่งยืนนะชั่วกาลปวสานถาวรและก็ต้องการที่จะขณะเดียวกันต้องการไอ้ความมั่งคั่งให้กับพวกพ้องของเขานะคะตามกระแสโลกทุนโลกาภิวัตน์ด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธทุนนะคะแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมานี่แหละ1ปีนี้เองนะคะกลุ่มนายทุนใหญ่นั้นนะคะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นถึง 16% นะขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนั้น เรียกว่า3นะฮะนิดๆเท่านั้นเองนะฮะก็คือเรียกว่ากว่าจะเข็นขึ้นมาเกิน3นี่ก็หืดขึ้นคอนะฮะนั่นก็หมายความว่าประชาชนคนไทยนั้นนะคะบางส่วนก็ติดลบบางส่วนก็ดีขึ้นนะคะก็แค่นั้นนะก็ไม่ได้ดีขึ้นมากพอมากมายอะไรนะคะแต่ว่าพวกคนที่เป็นครอบครัวที่เป็นมาอภิมหาเศรษฐีไม่กี่ครอบครัวเท่านั้นเองนะกลับร่ำรวยขึ้นถึง 16% ค่ะนะมันคืออะไรล่ะนะในภาวะที่คนไทยนั้นอยู่ใต้ระบอบเผด็จการทหารแบบนี้แต่ว่าคนที่เป็นนายทุนนั้นกลับเซ็งลี้ฮ้อนะคะขายค้าขายโอ้โหสะดวกดีเหลือเกินนะร่ำรวยมากขึ้นเหลือเกินนะคะทำอะไรก็สะดวกอยากได้อะไรก็สั่งเอาม.44ใช้
นะคะเปิดทางให้พวกมันไงฮะพี่น้องนะคะนี่แหละนะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาทำกันนะคะเขาไม่ได้ปฏิเสธเป็นทุนอะไรแบบเกาหลีเหนืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะนะคะมันเอาทุกทางนะมันเอาทุกทางค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก็อยากจะเอามาให้พี่น้องได้ไปฟังกันอีกรอบนึงไปหาอ่านกันดูนะคะในช่วงหลังนั้นอาจารย์ได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนี่ก็ที่ให้ฟังไปเมื่อกี้นิดนึงก็วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองพรรคการเมืองว่าถ้าคุณไปไม่ได้ไกลนะฮะเนี่ยนะฮะคุณไปไม่ได้ไกลไม่ได้มีอะไรใหม่จริงที่จะมาเสนอเนี่ยนะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไปร่วมรักษาระบอบให้เขานั่นแหละนะฮะกลายเป็นแค่ส่วนตกแต่งพลังอำนาจที่ขับเคลื่อนรัฐราชการและควบคุมสังคมไทยอยู่แล้วแค่นั้นเองนะคะอันนี้นะคะต้องพูดกันตรงๆแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากันหน้าฉากคุณจะยังไงแต่พี่น้องประชาชนน่ะต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะคะเราก็จะในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะไม่ไปสู่ยุทธศาสตร์ของเรายุทธศาสตร์ของเราก็คือการสะสมกำลังนะฮะเฝ้าคอยโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นสู้เปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองมันไม่มีทางอื่นแต่ถ้าการที่เข้าสู่อำนาจรัฐไปเลือกตั้งไม่ได้ไปสู่ยุทธศาสตร์คือการสะสมกำลังนะพี่น้องไม่ไปรวมตัวกันไม่ไปพยายามจะเกิดนะฮะขยายแนวคิดตาสว่างรู้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยนะคือระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและการไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันมีตัวแกนกลางของปัญหาก็คือสถาบันกษัตริย์ถ้าเราไปไม่ถึงตรงนี้นะคะแล้วเราไปแค่บอกว่าไปเลือกตั้งแล้วคิดในกรอบเดิมนะคะก็คือเนี่ยค่ะเขาจะพาพี่น้องเข้าไปเป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะพาพี่น้องเนี่ยเข้าไปเป็นเพียงแค่เป็นส่วนตกแต่งให้กับพลังอำนาจของระบอบรัฐราชการรัฐทหารรัฐราชาธิปไตยนี่แหละต่อไปนะซึ่งมันก็จะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยมันก็จะยิ่งห่างขึ้นห่างขึ้นปัญหาสังคมจะยิ่งมากขึ้นนะฮะแรงกดดันทางสังคมประเพณีมันจะทุ่มโถมมาที่พวกเราระดับฐานรากแต่พวกเขานั้นก็จะลอยตัวค่ะเขาจะมีเสรีภาพกันเหลือเฟือเลยนะคะพี่น้องนะมันจะมีในสังคมที่เลวร้ายยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่ความขัดแย้งนะคะแหมไม่อยากจะอ่านแค่คำให้มันตรงๆเลยนะคะนี่ค่ะความขัดแย้งที่สะท้อนความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยนะคะก็อยากจะอ่านคำนี้ค่ะค่ะนี่แหละนะคะถ้าเกิดว่ามันจะยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นนะคะก็แน่นอนนะคะความไม่ลงตัวของก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมนะมันก็คือความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำนาจนั่นแหละนะแล้วในที่สุดมันก็จะยิ่งมีการปะทะกันค่ะนะฮะกลุ่มต่างๆก็จะปะทะกันก็คือความรุนแรงนะคะอาจจะออกมาสะท้อนในความรุนแรงในระดับ domestic violence ก็ได้นะคะความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในชุมชนนะฮะนี่แหละค่ะสังคมไทยมันจะมีสันติมันจะมีความสงบสุขได้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าโครงสร้างอำนาจที่มันมีความขัดแย้งสูงซึ่งความขัดแย้งนี้ไม่ใช่มาจากไอความอิจฉาริษยาอะไรที่ให้เราพูดอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะฮะคือโครงสร้างอำนาจอ่ะมันมาถึงจุดที่มันมีความไม่ลงตัวอย่างมากแล้วอย่างสูงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นเองค่ะนั่นหมายความว่าเราคาดการได้เลยว่าสังคมไทยนั้นมันจะเป็นสังคมที่เละเทะเต็มไปด้วยความรุนแรงเพียงใดนะคะตอนทุกวันนี้มันก็ได้เห็นผลมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วพี่น้องก็น่าจะเห็นอยู่นะคะว่าเราเห็นข่าวอาชญากรรมทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะกรณีของเปรี้ยวหั่นศพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นผลนะคะมันก็เป็นผลมาจากไอ้ความขัดแย้งพวกเราส่วนใหญ่นั้นถูกกดดันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่นะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่จะสังคมจะอยู่กันไปแบบนี้นะคะเอาละค่ะพี่น้องคะค่ะนะคะ
ก็จะลาพี่น้องไปที่แค่นี้ก่อนนะคะค่ะมีโอกาสก็อาจจะเอามาอ่านอีกก็ได้นะคะให้แล้วลองดูนะถ้าพี่น้องสนใจที่จะให้มาคุยกันอีกนะคะหรือไม่เช่นนั้นนะคะเราก็จะเอาก็อาจจะเอาบางประเด็นค่ะมาย้ำมาคุยกันอีกสักทีหนึ่งนะคะส่วนคลิปเต็มๆนั้นนะคะพี่น้องก็ไปหาฟังได้นะคะที่ประชาไทยก็ได้หรือว่าที่ Media Force เราก็ได้นำมาลงไว้แล้วนะคะค่ะแล้วเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะในสายทานนะคะของพี่วัดวรยางกูลนะคะก็คนในรุ่นเดียวกันนะคะกับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลที่ความclash เนี่ยนะคะหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยความไม่ลงรอยไม่ลงตัวกันของโครงสร้างอำนาจนั้นน่ะมันปะทุขึ้นมาแล้วนะคะเราอยู่ในจุดนี้แล้วค่ะพี่น้องนะคะซึ่งพวกเราที่เรียกว่าตาสว่างนั้นก็คือคนที่เห็นปัญหาและได้ตัดสินใจนะคะที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้นะด้วยการเสนอทางออกที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะโดยเฉพาะพวกเราหลายๆคนนั้นก็คือเห็นว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนั้นก็คือยกเลิกสถาบันกษัตริย์นะคะพูดแบบรวบรัดเนี่ยนะอาจารย์นะ อยากให้อาจารย์มาได้ยินพวกเราบ้างไงว่าเราพูดอย่างรวบรัดไงเรารู้ว่าเราไม่ได้หมายความว่ามันแบบจะง่ายอย่างนั้นไม่ใช่หรอกค่ะนะคะเรารู้ว่ามันมีต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอะไรอีกมากมายแต่ว่าตราบใดที่มันไปไม่ถึงจุดของการยกเลิกสถาบันกษัตริย์นั้นนะคะเราเชื่อว่ามันจะออกจากวิกฤตนี้ไม่ได้จริงนะฮะมันจะไม่ได้จริงค่ะมันจะเป็นแค่ช่วงบรรเทาปัญหาช่วงหยุดพักหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ในที่สุดแล้วความขัดแย้งมันก็จะปะทุกลับมาอีกค่ะนะคะการที่จะไปถึงจุดที่มันจะนั่นเรียกว่าออกจากวิกฤตจริงๆนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์พูดนะฮะซึ่งฉันตีความนะไม่รู้ว่าอาจารย์พูดในความหมายอะไรนะฮะแต่ว่าตัวละครเอกนะฮะที่จะต้องอยู่ในสมการมันต้องกลับเข้ามาอยู่ในสมการนั้นค่ะนะฮะแล้วเราจะต้องเอาออกนะฮะคือต้องหานะคะหาให้ออกว่าไอ้ x ตัวนั้นน่ะนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วก็จัดการนะคะคลี่คลายตรงนั้นออกให้ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันก็ออกจากวิกฤตนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีแคลชมีการปะทะกันอย่างนี้นะคะไปตลอดระยะทางค่ะนะคะถึงแม้ว่าไอ้พวกชนชั้นนำภาครัฐที่อาจารย์เรียกนี้นะคะมันจะคิดว่ามันจะสร้างระบอบนี้เอาไว้อย่างชั่วกาลปวสานถาวรอย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่าคุณจะไม่มีวันสงบสุขค่ะนะฮะเพราะว่าคุณปฏิมันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโครงสร้างอำนาจที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะมันจะเดินไปได้ตลอดทางนะคะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะลาพี่น้องไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงนี้ของพี่วัดวรยางกูลนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ก็สายๆนะทานที่ทำเย็นและคมหิมบาบนแผ่นดินพาก้าวเดินมากมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญวันขึ้นลงแลเห็น
ากเห็นกลืนกล้ำลงทุกรวนต่อไปในสายทานมีช่ำเย็นและคมหินบาดบนแผ่นดินทางก้าวเดิน